ถ้าเกิดว่าใครที่ไปใช้บริการ MRT จตุจักรเนี่ยไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องตกใจแต่ไปถ่ายรูปได้เพราะว่าเขาจัดกันแบบโอ้จัดหนักจัดเต็มมากนะคะกำลังพูดถึง1เกมดังในโลกออนไลน์คือ Free Fire ค่ะณวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมเขามีการเอา Free Fire นะคะมาอยู่ภายใน MRT ของจตุจักรนั่นเองค่ะเป็นการแปลงโลกที่เป็นโลกเกมเนี่ยมาสู่โลกเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ดูสิพาไปดูว่าจุดต่างๆที่ MRT จตุจักรเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นการจับมือร่วมกันระหว่างGarena Onlineค่ะกับ BMN BMN ก็คือบริษัท Bangkok Metro Network เป็นผู้ที่บริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ใน MRT เนี่ยนะคะทีนี้ที่บอกว่าเขาเนี่ยมีการเนรมิตรถไฟฟ้าใต้ดินสวนจตุจักรเนี่ยให้กลายเป็นโลกของเกม Free Fire เพื่อที่ว่าเหมือนจะได้เปิดให้คนเนี่ยได้เห็นแล้วก็มาใช้เรื่องของเกมมากยิ่งขึ้นทีนี้สื่อโฆษณาที่น่าสนใจมีอะไรบ้างมันก็จะมีหลายฟังก์ชันเลยนะคะอย่างเช่นมีการใช้เสียงต้อนรับผู้โดยสารเวลาที่เดินออกจากขบวนรถไฟเป็นต้นหรือว่าใช้จอที่เป็นจอดิจิตอลมีเรื่องของโมชั่นกราฟิกต่างๆมี QR code ให้คอเกมเนี่ยเหมือนกับคุณไปสแกน QR code ได้แล้วก็ไปตามหาไอเทมลับนะคะแล้วก็เอาไอเทมนี้ไปใช้ในเกมได้รวมถึงบัตรโดยสาร MRT เป็น Limited Exclusive ค่ะ มาคู่กับไอเทมลับจากเกม Free Fire ดูแล้วเนี่ยโอ้โหค่อยเก๋อะพอเกมนี้น่าจะชอบแล้วก็น่าจะถูกใจไม่เบาคือเหมือนเป็นโลกออนไลน์เนาะแล้วก็มาอยู่บนออฟไลน์ได้ไหมคือเหมือนเข้าไปอยู่ในเกมให้เป็นแบบว่าคือเป็น Destination แล้วก็ต้องร้องว้าวหวังสร้างเป็น Talk of the Town ให้กับผู้โดยสารและก็สาวกเกมนะคะผู้บริหารGarenaบอกถึงการจับมือครั้งนี้ค่ะก็ต้องการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆต้องการขยายมิติของเกมGarena Free Fireออกไปให้กว้างขึ้นเชื่อมโลกเกมเข้ากับวิถีชีวิตของคนเมืองค่ะขณะที่ฝั่งของเจ้าของพื้นที่ BMN บอกว่าปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีการพัฒนาพื้นที่สื่อโฆษณาในรถไฟฟ้า MRT ค่ะหลังเปิดสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายครบไป38สถานีแล้วนะคะแน่นอนก็เลยมีพื้นที่สื่อโฆษณาเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการเพิ่มพื้นที่สื่อโฆษณาออนกลาวค่ะปีนี้เน้นให้บริการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาตามความต้องการเฉพาะของลูกค้านำเสนอสิ่งที่แปลกใหม่ค่ะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่เห็นเมื่อสักครู่นั่นก็คือตัวอย่างของการพัฒนาการใช้พื้นที่สื่อโฆษณารูปแบบใหม่ใน MRT นั่นเองค่ะเราอยากจะทำแคมเปญหนึ่งในปีนี้ตั้งแต่ต้นปีแหละครับคือเราอยากจะร่วมมือที่กับทาง BMN เพราะว่า1เลย BMN มีไลฟ์สไตล์สเปซที่ค่อนข้างตรงกับกลุ่มลูกค้าเราแล้วก็2มีช่องทางทางการตลาดที่ค่อนข้างหลากหลายรูปแบบ flexibility ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลยอยากจะทำอะไรร่วมกันเราก็เลยคิดไอเดียของตัว Free Fire World นี้ขึ้นมาซึ่งก็คือเหมือนเปรียบเสมือนโลกของ Free Fire ทำไมถึงใช้คำว่า Free Fire World มันง่ายมากเลยครับก็คือเราอยากให้คนที่ไม่รู้จักเกมมือถือได้รู้จักเกมของเราในเครือของ Garena ด้วยก็เลยได้ทำการทำให้สถานีจตุจักรนี่กลายเป็นโลกของ Battle Royale เกมมือถือครั้งแรกในประเทศไทยโดยที่ความร่วมมือนี้หลักๆก็คือทุกคนที่ซื้อบัตร MRT Live Free Fire นะทั้ง2รายก็จะได้ตัวสัตว์เลี้ยงเพชรชื่อว่าล็อกคูนนะครับก็อันนี้จะแถมฟรีให้กับทุกบัตรทั้ง2รายเราได้ brainstorm กับทางทีม Garena นะครับมองหาสถานที่ที่จะสร้างแลนด์มาร์คแล้วก็ให้เหล่าคอเกมได้มาอยู่เสมือนโลกเหมือนตัวตนที่ตัวเองอยู่ในเกมอยู่แล้วนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเรามีการเซอร์เวย์ว่าสถานีไหนที่เหมาะซึ่งเราคิดว่า MRT ของเราสถานีจตุจักรสวนจตุจักรนะครับมีพื้นที่ที่ใหญ่นะครับกลุ่มเกมเมอร์ที่มาใช้บริการในสถานีเรานะครับก็สามารถที่จะมีแอดเวนเจอร์นะครับในแง่ของการไล่ล่าไอเทมที่อยู่รอบๆในสถานีจตุจักรสวนจตุจักรแห่งนี้นะครับอันนี้เป็นบัตรคอลเลกชันพิเศษที่เราทำร่วมกับ Garena Free Fire นะครับเพราะฉะนั้นเหล่าเกมเมอร์หรือคอเกมเมอร์นะครับซื้อบัตรโดยสารลายพิเศษนี้กับ MRT ของเรานะครับเราจะมีแนบโค้ดไปด้วยนะโค้ดนี้สามารถที่จะไปใส่ในเกมของ Free Fire เองเพื่อโหลดไอเทมพิเศษสุดๆซึ่งหาซื้อที่ไหนไม่ได้ซึ่งจะมีเฉพาะอยู่ใน MRT นะเก๋อ่ะชัดเจนแล้วน่าจะถูกใจคอเกมด้วยซื้อบัตรแล้วได้ไอเทมนี่แหละเพนพอยต์เลยหลายคนบอกว่าบางทีนี่หายากมากนะค่ะแต่ไม่รู้บัตรนี้หายากหรือเปล่านะโอ้ยแต่ว่าบัตรสวยนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ได้ทั้งสองฝั่งเลยนะGarenaเขาก็ได้แล้วก็ MRT ก็เป็นการเปิดพื้นที่ใหม่ๆที่แบบได้เห็นสื่อสร้างสรรค์มิติอะไรที่มันแบบดูแล้วแปลกๆใหม่ๆมากยิ่งขึ้นด้วยขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามช่องทางอื่นๆได้ง่ายมาก
ใต้วิดีโอนี้ค่ะ